นุนโดยโอโม่ไวพัทขาวใสมีออร่าเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ภายใน7วันสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันอยู่กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าเทปนี้สเปเชียลมากสเปเชียลมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาดูแลตัวเองค่ะปะทินผิวนะคะจากผิวดำผิวคล้ำนะคะจะเปลี่ยนไปให้เราขาวกระจ่างใสขึ้นนี่เทโลชั่นกันอย่างนี้ได้หรออ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าอยากผิวขาวก็ต้องลงทุนนิดนึงแต่จริงวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในร้านสปานวดของเลิฟแพร์นั่นเองค่ะนะคะคือวันนี้เรามาทำสปาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะพี่เล็กเนาะต้องค่ะคุณผู้ชมขาเรื่องของผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะและอีกอย่างนึงหลายๆคนเนี่ยบอกว่าผิวขาวกระจ่างใสแล้วแต่ตัวเหม็นเอาหรอคนบอกว่าหุยผิวดำผิวคล้ำแล้วก็ตัวเหม็นอีกอันนี้ยิ่งอัปลักษณ์ยิ่งกว่านะคะพี่เล็กวันนี้ค่ะเลยใช่ไหมทาบ้างนี่วันนี้นะคะผู้ชมขาตัวเราจะขาวกระจ่างใสและกลิ่นตัวหอมด้วยแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์โอโม่ไวท์พัชนะคะจากพี่เฟิร์นนั่นเองค่ะนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีในเทปนี้ให้กับเราด้วยค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะผู้ชมขาโอโม่ไวท์พัชตัวนี้นะคะหลังจากที่เล็กซี่ประทินผิวเห็นคะผู้ชมขาขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยใช่ไหมพี่ก็ดูเอาสิคะโอ้เห็นไหมมันลดดูด้านนี้นะคะชุ่มน้ำฉ่ำวาวนะคะกับด้านนี้แห้งกล้านประหนึ่งว่าเหมือนไปไถนามาเลยนะดูสิผิวต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ววันนี้นะคะนอกจากเรายังมีโลชั่นนะคะที่เป็นไวท์พัสต์นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้เรายังมีสบู่ด้วยนี่อาบให้ขาวกันไปเลยดีกว่าผู้ชมค่ะนะคะเพราะนอกจากสบู่แล้วเนี่ยเรายังมีกาแฟโอโม่นะคะเซตความขาวนะคะกับโอโม่ไวท์พัสต์ที่อยากจะบอกต่อแต่พี่เล็กที่เรามาเล่นขายของเนี่ยวันนี้อะคุณผู้ชมดูก่อนเอาอุ้ยสิ่งที่ทากันนี้ไม่ได้ทาและสิ่งที่ปลื้มมากคืออะไรดูนะคะขาวจากภายในสู่ภายนอกขาวจากภายนอกเข้าข้างในนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยพอเรานะคะนี่ถ้าสนใจโอโม่ไวพลัสหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์ในเครือโอโม่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายซื้อที่ไหนอ๋อตัวแทนจำหน่ายมีทั่วประเทศมีทุกร้านเครื่องสำอางนะคะบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ดังที่เน็ตไอดอลทุกคนจะต้องรีวิวโอ้โหเลิศแปลว่าเราก็ดังขนาดที่แบบว่าเรารีวิวนะเนี่ยเรื่องปกติอยู่แล้วของดีต้องบอกต่อนะคะของที่เกดกู้รูดมาเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ฟไปถึงบ้านคุณผู้ชมแล้วจะบอกอะไรให้รู้ไหมพี่เล็กค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของโอโม่ไวพัทด้วยโอ้ต้องบอกแบบนี้หนุ่มคนนี้นะเราตามมาจากโซเชียลข่าวในเว็บไซต์นะคะเขาลงเลยว่าเป็นพระเอกติดดินมากๆนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงมาแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องก็ไปช่วยพ่อแม่ช่วยคุณย่าทำไร่และทำนาคือง่ายๆว่าเสร็จจากการถ่ายละครก็กลับไปทำไร่ทำนาใช่แต่ผิวก็ไม่ต้องกลัวดำเพราะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้จะมีพระเอกสักกี่คนคะที่เขายังคงไม่ลืมหลังควายหรือว่าไร่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่คนเข้าวงการบันเทิงมาแล้วก็หลงระเริงกันไปหมดแต่หนุ่มคนนี้ไม่หลงไม่ลืมตัวอย่างเอางี้ดีกว่าพี่เล็กเราไปตามหาเขาดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจอะไรกับผู้ชายคนนี้อยากรู้ว่าเขาเป็นใครอุ้มไปก่อนได้อุ้มไปก่อนจะบอกนะได้เดี๋ยวค่อยเฉลยค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่โบกันกับพี่เล็กซี่ด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับบรรยากาศสวนเล็กๆนะครับผมนะครับก็จะมีกล้วยด้วยนะครับและก็จะมีมะนาวด้วยนะครับผมเริ่มเป็นลูกแล้วลูกใหญ่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมจะมีอีกอย่างนึงที่ทำก็คือข้าวนะครับแต่ว่าอยู่อีกที่นึงนะครับข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็รอถึงฤดูเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับตอนนี้
ครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยแล้วก็มะนาวนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเจอกันครั้งหน้านี่ผมจะถือไปฝากด้วยนะครับถือกล้วยกับมะนาวไปฝากพี่ๆด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเขาแล้วค่ะน้องต้นสักหลาดและแม่ใหญ่นะคะชายใบนาสวัสดีค่ะเป็นผู้กำกับดาราที่เราตามหากันแล้วก็แบบชอบส่งข่าวไหมเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยเมาอย่าไปแฉในรายการแบบนี้สิคะไม่ควรนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปหาน้องต้นที่ต่างจังหวัดแต่บังเอิญว่าน้องต้นเนี่ยมารับงานแสดงในกรุงเทพเราก็เลยขอปลีกเวลามาแป๊บหนึ่งนะคะไม่แต่ว่าเราก็แอบมีภาพนะที่แบบว่าตอนน้องต้นเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นน้องต้นอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ที่ภูเวียงครับผมภูเวียงอําเภอภูเวียงอําเภอภูเวียงขอนแก่นครับที่เห็นในข่าวนี่คือเรื่องจริงใช่มั้ยคะที่แบบว่าเวลาว่างจากงานแสดงเนี่ยจะทําไร่ทํานาอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ว่างๆก็จะไปช่วยทางบ้านทําด้วยครับนี่ขนาดทำไรทำนานะผิวยังขาวขนาดนี้เลยคุณผู้ชมนี่ทำตรงไหนคะนี่ดูเทียบกับดิฉันนี่ดิฉันตายไปเลยนะคะทำแล้วตายแล้วแม่เจ้าโอ้แดดที่บ้านเขาดีๆคือที่บ้านทำนากี่ไร่ก็ประมาณ10ได้ครับโอ้เข้าวงการบันเทิงแล้วทำไมต้องกลับไปทำนาอีกคะก็ทางบ้านเขาทำมาทุกปีอยู่แล้วครับเราก็ต้องไปช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วไม่กลัวผิวดำผิวก้านผิวเสียหน้าเหี้ยบเหรอคะผิวดำอยู่แล้วครับผมอ๋อไม่ดำนะคุณผู้ชมค่ะถ้าผู้ชายคนนี้ดำดิฉันเรียกว่าอะไรคะเนี่ยฉันเขียวจ้ะนะแต่วันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวด้วยนี่ค่ะนะคะกับแม่ใหญ่นะคะที่ในวงการเขารู้จักกันดีนะแม่ใหญ่ไปเจอน้องได้ไงคะเนี่ยก็ไปเจอมาเนี่ยปีนึงแล้วเนาะครบปีแล้วนะฮะไปจัดงานแม่สอยดาวได้หรือเปล่าไปสอยดาวได้มาจากขอนแก่นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่ไปเป็นกรรมการค่ะประกวดเนาะเอ่ยชื่อได้มั้ยได้ค่ะอยากเอ่ยอะไรเอ่ยโอเค GSB Campus Star ของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าต้นเนี่ยเขามาประกวดมาประกวดแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือก็เนี่ยหนวดเขาแบบนี้แหละอ๋อเหรอแต่คือเขาจะเก๋ตรงที่ว่าหน้าเขาจะคล้ายนักแสดงคนนึงโบ๊พูดได้พี่โบ๊ได้ใช่มั้ยพี่โบ๊2หน้าก็เอ้ยเด็กคนนี้หล่อแต่คือใจจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยมองแบบอุ๊ยเด็กคนนี้น่าจะได้ตำแหน่งเนาะนะฮะของภาคอีสานแต่ด้วยความว่าเราเป็นห่วงเราก็แบบเดินไปแบบโกนหนวดได้ปะนะบอกทำไมต้องโกนอ่ะพี่เออไม่โกนใช่ไหมไม่โกนมึงก็อด ไม่โกนก็ไม่ได้รางวัลเพราะว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ GSB เนี่ยแคมปัสตาร์เนี่ยก็คือเป็นของธนาคารออมสินกันไม่ได้ต้องเป็นนักศึกษาที่ดูดีเนาะธนาคารออมสินและไอ้นี่มาเป็นโจรน่ะแล้วมีหนวดก็ไม่ขาวก็ได้ขาวใสนะก็ถ้าโกนก็ได้ไปแล้วไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็เออน่าจะลองดูเนาะอะไรแบบนี้น่าจะมีแววจริงๆนางเป็นคนขี้อายมากน่าขี้อายมากเห็นไหมล่ะหนุ่มแบงค์แล้วต้องมาไว้หนวดไว้เขาไม่มีแล้วทำไมถึงไม่โกนหนวดเขาวันนั้นเนี่ยมันชอบอ่ะพี่เราไว้มานานแล้วเราก็ชอบครับเอาความเริ่มต้นไว้หนวดไว้เขาตั้งแต่อายุอะไรคะเอาความจริงอย่าเพิ่งเอาความจริงนะกลัวว่าหน้าบวมคือเป็นคนชอบคิดว่าตัวเองอ่ะหน้าอ้วนแล้วถึงไม่โกนเริ่มต้นไว้หนวดไว้เขาตั้งแต่อายุอะไรคะมันเริ่มขึ้นมาตอนอายุ20ครับโอ้ขึ้นช้าไปมั้ยคะหนวดกับเขาเนี่ยจริงๆก็น่าจะขึ้นแค่ตรงนี้ครับผมก็เริ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เลยชอบเลยก็เลยไว้เลยอ๋อก็คือไม่โกนอีกเลยใช่ครับแล้วก็เล็มๆเอาโอ้แค่ดูลูกตนไม่มีหนวดน่าจะดื้อมากโกนไหมถามจริงไม่เคยโกนนะครับเป็น 2-3 ปีแล้วครับแล้วถ้ามีงานละครให้โกนจะโกนไหมต้องโกนงานให้โกนก็ต้องโกนมีบังคับด้วยมีบังคับว่าต้องโกนเลยทำไมโกนอย่างนี้แค่ดูบางทีต้องโกนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเขาได้รูปแบบนี้ก็โอเคก็ไม่ต้องโกนแต่บางทีน้อด้วยสายอาชีพเนี้ยเราต้องทำได้ทุกอย่างไงเราจะมายึดติดไม่ได้มีสอนตลอดแต่ปรากฏว่าบทบาทที่ได้รับในละครกับบทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องมีผู้ชายมีหนวดเลยใช่ใช่ครับผมมีไว้เขาเหมือนกันครับเราชอบกับบทบาทลุคแบบนี้ไหมคะเนี่ยชอบแบบนี้ครับชอบแบบเข้มแบบนี้ครับสาวเยอะชอบไหมคะอันนี้ก็ไม่ทราบ
อาถามอุปนิสัยคาแรคเตอร์ของน้องต้นดีกว่าว่าปกติเป็นคนยังไงบ้างเป็นคนไม่ค่อยพูดครับอ๋อฮะบ้าเหรอคะเป็นคนที่อายครับผมเอาเข้าวงการบันเทิงมามันก็ต้องกล้าแสดงออกแล้วสิก็เริ่มดีขึ้นกว่าคนก่อนด้วยครับผมไม่ใหญ่ดูแลในเรื่องการแสดงแอคติ้งไงบ้างคะเนี่ยด่าทุกวันด่ายังไงก็ด่าไปไม่ได้ด่าหรอกก็บอกแกจะขี้อายทำไมคือก็ต้องกล้าก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีแบบจะแคสทีเนี่ยเหมือนล่าสุดเนี่ยจะแคสส่งไปให้เขาดูว่าเป็นบทอีกบทนึงแบบเนี้ยถ่ายประมาณ100กว่าเทคอะฮะเราจนกว่าจะได้แล้วแบบถึงส่งไปอะไรเนี้ยจนแบบง่วงมากถ่ายจนแบบตีสองอะก็ต้องแบบมีขู่กันบ้างอะไรบ้างก็ได้ก็คือการส่งไปแคสงานแต่ละครั้งก็จะต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยใช่คือบางทีเนี่ยเหมือนล่าสุดเนี่ยคือเขาต้องการด่วนก็คือไม่ได้ไปแคสก็ให้ส่งคลิปไปให้ดูว่าน้อง acting บทนี้ได้ไหมรอผลอยู่เพราะเพิ่งส่งไปเมื่อวานในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเราท้อใจไหมคะกับเด็กที่ไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของการแสดงมาเลยหรือว่าเรื่องของการกล้าแสดงออกอาจจะยังกล้าแสดงออกไม่เท่ากับคนอื่นไม่ท้อนะเอาจริงๆนะฮะด้วยความว่าแบบคือเจ้าต้นเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่แบบอะไรก็ได้เขาจะแบบอะไรก็ได้ด่าไปเถอะว่าไปเถอะมันก็หน้ามึนอยู่แบบนี้คือหล่อเป็นของเขาแบบนี้ค่ะเราก็แบบบางทีเราก็ด่าๆก็ไม่ได้โกรธนะบางทีก็ยังคิดว่าแบบเอ๊ะฉันด่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันจะแอบด่าฉันในใจหรือเปล่าแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็หน้าอยู่แบบนี้แล้วก็นั่งหน้านิ่งอยู่แบบนี้แล้วอยู่กับแม่ใหญ่อย่างนี้มีกฎเหล็กอะไรบ้างไหมคะไม่มีกฎครับผมจะขี้บ่นไปนิดนึงครับขี้บ่นเป็นจริงไหมคะขี้บ่นเลยหรอจริงค่ะไม่เป็นคนแบบแล้วบ่นเล่นหนาแม่คือบางทีเราแบบอยากให้เขาแบบคือแบบเนี้ยทำไมแกไม่ได้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากกันแบบเนี้ยฮะมันเป็นอะไรที่ง่ายทำไมแกทำไม่ได้ทำไมแกไม่ฟังแกไม่เชื่อฉันเหรอฉันบอกแกว่าอันนี้อย่าทำแบบเนี้ยก็จะบ่นแบบเหมือนแม่อ่ะบอกว่าตอนนี้ก็ละครแน่นนะคะล่าสุดละครก็เพิ่งจบไปใช่ไหมใช่ก็ซีรีส์ถ่ายจบแล้วไม่ฮะไดมอนด์อายนี่จะออนแอร์วันจันทร์ที่ออนแอร์วันจันทร์ที่17ค่ะทางช่องพูดได้ปะได้ใช่โมโน29ตอนแรกแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เล่นกับพี่ชาคริสภาพยนตร์กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ของพี่พศตุ๊ดตุ๊ดกุชาตุ๊ดตุ๊ดกุชาเป็นตุ๊ดหรือเปล่าคะไม่ตุ๊ดได้เป็นผู้ชายเป็นสามีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกุชาเนี่ยไปแคสยังไงบ้างไปแคสไม่ได้แคสอะไรก็คือไปเล่นเลยภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมก็ตื่นเต้นนี่จะบอกอะไรป่ะเขาไปถ่ายที่เมืองกาญเนี่ยส่งไปเองเลยนะกับกองทุกความสิ่งแบบก็สูงรู้จักทีมงานกันเนาะฮะให้ไปเองนี่ไม่เคยไปเลยเพราะหนึ่งเมืองกาญคือร้อนมากนี่เป็นคนกลัวความร้อนนี่เป็นผู้จัดการรักสบายนี่คะไม่ไปอย่าไปแบ่งตังค์ให้นะคะอย่าไปแบ่งตังค์ให้ขึ้นรถตู้ทีมงานไปซึ่งขึ้นรถตู้ทีมงานนะตอนตีสองก็ไปส่งขึ้นรถแล้วก็นั่งรถไปกับทีมงานก็ไปถึงเช้าก็ถ่ายก็บอกถึงแล้วไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามให้เขารู้จักช่วยตัวเองเพราะว่าบางทีแบบช่วยเองเหรอไม่ได้คือด้วยความถ้าเกิดเราไปโอมากแบบเนี้ยเขาก็จะไม่เก่งเขาก็จะไม่กล้าที่จะทำโน่นทำนี่เองแล้วบางทีพอเราอยู่ในกองเนี่ยเราก็เข้าใจนะบางทีเขาก็เกรงเนาะน็อกจะโดนด่าหรือเปล่าวะแม่กูจะด่าปะวะต้องต้นเริ่มชินกับงานในวงการบันเทิงบ้างหรือยังคะก็เริ่มชินขึ้นนิดหนึ่งครับผมเริ่มชอบไหมคะกับงานในวงการก็ชอบนะครับผมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับแล้วก็จะมีตอนนี้ก็มีงานละครมีเดินแบบอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรที่เราอยากทำอีกไหมคะงานในวงการอย่างเงี้ยร้องเพลงไหมครับหรือเปล่าแล้วร้องเพลงได้ไหมตอนนี้ร้องได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงวันนี้เหนื่อยไม่ได้ร้องตอนนี้ค่ะกลัวอยากให้ร้องตอนที่แบบตอนอยู่บรรยากาศแบบท้องทุ่งนาแล้วก็ร้องเพลงกันเองได้ครับได้นะนะชอบนายชอบไปนั่งร้องเพลงริมสระอะไรแบบนี้ริมบึงต้องส่งคลิปให้หน่อยนะได้ครับได้นายชอบณวันนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วจริงๆแล้ววงการบันเทิงคือความใฝ่ฝันของต้นไหมผมไม่เคยคิดเลยมาก่อนไม่เคยคิดเลยครับแล้วตอนไปประกวดก็ไม่คิดว่าจะประกวดเลยพี่ก็ได้มาเจอพี่นาก็คือได้มีโอกาสเข้ามาก็ตอนนั้นไปประกวดใครส่งประกวดก็มีพี่ทีมงานของแคมปัสนี่แหละครับว่าไปประกวดดูนะอะไรเงี้ยก็เลยลองไปดูครับพี่ก็คือเอาง่ายๆคือจะมีทีมงานที่ก็ไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วก็จะไปเดินตามมหาลัยตามตลาดแบบแถวๆมอคอนแก่นแถวๆอะไรแบบนี้ในเมืองเขาเจอเขาก็เอ้ยลองประกวดดูไหมอะไรแบบนี้
ค่ะก็เป็นทีมงานก็เออลองเดียวเลยครับผมก็บอกความจริงไปกับเพื่อนนะไปกับเพื่อนเพื่อนบอกไปเป็นเพื่อนกูหน่อยเออแล้วเพื่อนก็ตกรอบไปวันคัดรอบคัดเลือกแล้วตอนนี้ยังคิดว่าเราต้องปรับอะไรอีกคะปรับการแสดงนะครับการพูดด้วยผมเป็นคนพูดไวด้วยก็ต้องพยายามพูดให้ช้าลงครับทุกครั้งเวลา acting หรือว่าเข้ากองจะโดนพูดกับสีเราเรื่องอะไรบ้างคะก็ทุกอย่างครับผมการแสดงด้วยการพูดด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ไม่เคยได้เรียน acting บ้างหรือยังคะยังเลยครับทั้งสองได้เรียนตอนเวิร์กช็อปแรกๆเปิดก่อนเปิดกล้องแล้วก็ต้องมาอินเนอร์ล้วนๆซึ่งอย่างเราเล่นประกบอย่างเจอพี่ชักคริสอะไรเงี้ยหรือว่าเจอนักแสดงพี่หนุ่มพี่คำบอดมีใครเข้ามาสอนอะไรเราบ้างไหมคะก็พี่หนุ่มพี่ชาคิดก็แนะนำครับว่าไม่ต้องเก่งอะไรครับก็สบายๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับคือทุกคนจะเอ็นดูนางก็จะลุงกันสอนหมดเหมือนพี่หนุ่มสุรวุฒิไหมการพี่หนุ่มก็สอนแบบมึงต้องทำแบบนี้ไหมเนี่ยคือผู้ชายก็คุยกันน่ะเนาะพี่ชาคงชาคริสพี่ชาคริสคือทุกคนอ่ะพ่วงกับผู้ช่วยคือจะแบบจะมุ่งทางนี้ก็บทเด่นเหมือนกันก็เป็นบทเด่นก็คืออยู่ในทีมเดียวกับพี่ชาคริสเป็นตำรวจเล่นเป็นตำรวจใช่คือเป็นกลุ่มที่ชื่อ DEI ก็เหมือนสอบสวนพิเศษอะไรแบบนี้แม่ใหญ่บางอนาคตน้องในวงการบันเทิงยังไงบ้างคะก็เอาจริงๆนะก็อยากให้เขามีงานของเขาไปเรื่อยๆคือแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไปได้คือเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองของเขาก่อนนะฮะเราเนี่ยเป็นตัวดันเนี่ยเป็นแม่เนี่ยก็ดันได้แค่ดันน่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าดันแล้วเขาแบบไม่รับเขาไม่พยายามที่จะทำให้ได้เขาก็ไม่ได้ค่ะคือดันให้ตายถ้าเกิดแบบตัวเขาไม่พัฒนาเขาก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นเยอะช่วงนี้ยังห่วงน้องเรื่องอะไรบ้างคะแม่ใหญ่เรื่องเดินทางเนาะเพราะเราฝึกเขาเดินทางแบบมาทุกอย่างรถทัวร์เราก็ให้นั่งคือบางทีเครื่องบินไม่มีก็นั่งรถทัวร์ไม่มีนั่งเครื่องบินคือแล้วแต่อารมณ์ค่ะนะฮะแล้วถ้ามาทำงานเยอะก็คือต้องฝึกให้ลำบากก่อนนะเนาะค่ะก็อยากให้เขาแบบรู้จักคำว่าลำบากแล้วดูว่าเขาไหวไหมซึ่งคนนี้เขาไหวมากบอกให้มาตอนไหนมานึกระยะเวลาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วกับแม่ก็ปีกว่าแล้วเนาะค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบคือได้ทุกอย่างเราบอกอะไรเขาก็ฟังอ่ะเขาไม่ดื้อแล้วก็ห่วงเรื่องเรียนอยากให้เรียนให้จบเนี่ยใกล้จบแล้วปีไหนแล้วน้องต้นปีสามครับรู้สึกไงบ้างกับการเข้าวงการบันเทิงหลายๆคนอาจจะปูพรมแดงเข้าวงการบันเทิงมาแต่เราเนี่ยอาจจะต้องลำบากเรื่องของการเดินทางด้วยลำบากเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจอยู่ครับที่ได้มาทำงานกับพี่นางอ่าฮะใจครับแล้วก็พี่เขาก็คอยสอนทุกเรื่องครับคอยสอนอย่างนะครับในคอนแทคเนี่ยก็สอนให้นั่งรถค่ะด้วยเดี๋ยวที่ก็นั่งเครื่องบ้างมันโหดไปหรือมันหินไปสำหรับการใช้ชีวิตของเรามะผมชินแล้วครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชินแล้วแต่ครั้งที่เวลาจะต้องเข้ากองหรือว่าถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ต้องมาจากขอนแก่นเลยใช่ครับผมโอ้โหสู้มากเหมือนใครรู้มะเหมือนใครเหมือนณเดชน์ณเดชน์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนเข้าวงการแรกๆก็จะนั่งรถทัวร์แบบนี้เหมือนกันณเดชน์บอกว่าณเดชน์ประหยัดเงินเรื่องของการขึ้นเครื่องบินตอนที่ว่ากำลังเขาบอกเขาประหยัดแรกใช่ไหมใช่เขาประหยัดมากนี่ไงคนมันจะดังจนที่อยู่แน่นอนคุณผู้ชมขาวางอนาคตตัวเองไว้ไงบ้างต้นตอนนี้ผมยังไม่คิดอะไรไปไกลเลยครับก็คือทำงานตอนที่ดีที่สุดนางเอกที่อยากประกบด้วยหรือนางเอกที่อยากร่วมงานด้วยเป็นใครนางเอกเหรอพี่ใหม่ดาวิกานะครับโอ้อันดับเพราะอะไรคะชอบครับเป็นที่เขาเล่นละครเก่งครับก็ได้ใครใหม่อีกแล้วกับพระเอกผู้ชายที่เป็นไอดอลของเราล่ะพี่เวียครับผมว่าพี่เวียอ๋อคนขอนแก่นเหมือนกันแต่เป็นขอนแก่นเวอร์ชันข่าวนะเป็นเวอร์ชันข่าวไม่ใช่เวอร์ชันคล้ำนะแต่พูดง่ายๆที่เล็กวันนี้เนี่ยเราต้องส่งตัวน้องหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปตามติดชีวิตซุปตาร์ผู้ชายคนนี้กับแม่ใหญ่ในงานประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์9 จังหวัดด้วยกันนะคะไปดูความอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ใหญ่อลังการของงานแล้วก็เป็นการตามติดชีวิตของน้องต้นด้วยว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการกินแต่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะเราจะไปตามติดชีวิตน้องต้นกับแม่ใหญ่หลังเวทีการเดินแบบหรือว่าการเชิญรางวัลเขาจะทำอย่างไรบ้างกับการที่ต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็
็บอกเลยว่าเห็นตั้งแต่อยู่ทุ่งนาถูกไหมเรานะแล้ววันนี้ก็มานั่งเมาท์มอยกันนะเล่นบรรยากาศพวกนี้จะหล่อเต็มที่จะสวยเต็มที่ถูกต้องนะแต่ตอนนี้เราต้องขอกินก่อนได้ไหมเราต้องอยู่นี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านโคตรปูตลาดหัวมุมผู้ชมค่ะใช่ถ้าใครได้มีโอกาสมาที่ตลาดหัวมุมต้องลองมาชิมที่นี่ปูอร่อยมากคุณผู้ชมและตอนนี้เราสั่งปูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกินกันคือต้องบอกแบบนี้หลังจากเรากินปูเสร็จเราก็จะไปกินก้ามปูกันต่อนะคะชอบมากินเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะเจ้าของร้านหล่อชอบร้านก้ามปูเหมือนกันดูเจ้าของร้านสวัสดีค่ะเราฉกตัวน้องต้นสักราชเรียบร้อยแล้วนะคะเขามาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มาในมาดของคุณชายเวลาเราเห็นผู้ชายแล้วจะเล็กเกรีนะกับเมื่อวานที่พันธุ์รู้เป็นยังไงคะน้องต้นก็แปลกๆเดี๋ยวผมไม่เคยใส่มาก่อนเลยจริงเหรอไม่เคยใส่สูทดีอะปกติถอดเสื้อหรือยังไงปกติก็ใส่แต่ชุดทำได้นาอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นอีกลุคนึงซึ่งเราเห็น3คาแรคเตอร์ของน้องต้นคือคลิปที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นคลิปหนุ่มทำนาอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนาเมื่อวานนี้ก็เป็นหนุ่มเซอร์เดินตลาดนัดนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แปลงร่างเป็นคนชายชอบไหมคะกับคาแรคเตอร์นี้ชอบและชอบครับผมก็ไม่เคยใส่มาก่อนด้วยก็ดูแปลกๆดีครับแล้ววันนี้เราต้องออกงานใหญ่ๆแบบนี้วันนี้น้องต้นมาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้มาช่วยคุณแม่นาเชิญรางวัลด้วยครับวันนี้ใช่ครับก็ขึ้นเวทีใช่ครับผมโอ้โหนึกว่าจะมาประกวดกับเขาด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยก็คิดอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมาช่วยพี่นาเชิญรางวัลด้วยก็ถ้าประกวดก็ต้องโกนหนวดก่อนแหละโกนหนวดโกนเขาก่อนว่าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าจะโกนหนวดนะโอ้ยถ้าโกนก็มันได้ไว้หมาแล้วพี่ถ้าประกวดเขาหน้าคงโกนครับนี่นะคุณจะแล้วผู้จัดการเธอไปไหนเนี่ยวันนี้แอลชายอยู่แอลมานี่แอลชายอยู่ฉันเห็นเลยนะแอลชายอยู่อันนี้มันนี่ไปหนึ่งหนุ่มเลยเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ผู้จัดการไปไกลๆเราจะได้สัมภาษณ์น้องต้นนานๆนะครับเอาได้ใหม่แล้วลืมเก่าเนี่ยได้ใหม่ลืมเก่าได้ใหม่ลืมเก่ายังไงคะคุณแม่ใหญ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวยไหมไม่สวยค่ะเมื่อวานกับวันนี้ที่คนละลุกกันเลยนะแปลงร่างมาเนี่ยเป็นซีดีไงซีดีจัดงานเนาะซีดีเทปคาเซ็ตอย่างเงี้ยเหรอคะได้ยังไงคะคือเราจะเขาเรียกอะไรมิสเตอร์ซูเปอร์ไพรส์เนชั่นแนลก็เป็นซีดีก็คือถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดซิตี้ไดเรคเตอร์ค่ะชายมาประกวดอ่ะโอ้ยอย่างนี้ประกวดเป็นดาราแล้วไม่ต้องแล้วแหละเลยอะไรนี่ใครเนี่ยอันนี้อีกคนเลยคนอ่านแนะนำตัวไหนลูกสวัสดีครับชื่อแมวครับแมวนี่เป็นคนเหนือกระเจ้าเป็นครับจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ครับเพราะเชียงใหม่กระเจ้าเป็นคนแมวอยู่บนดอยหรอไม่ไม่ไม่ครับเป็นคนเป็นคนปกติครับผมเป็นคนอ๋อเป็นคนอันนี้ก็คือน้องในสังกัดของแม่ใหญ่ค่ะก็น้องกำลังปั้นอยู่ไม่ใช่กำลังจะปั้นกำลังไปแอบหลอกมายังไงคะหลอกมาเนี่ยหลอกให้มาเฉยๆนี่แหละไม่ได้อะไรยังไงเขามีคนใหม่เข้ามาแล้วน้องต้นขาแม่จะลืมไหมคะเนี่ยนี่ก็สูงก็หล่อก็ดูเป็นคุณหนูก็น่ารักแล้วนู่นล่ะอันนี้ลูกรักอันนี้คือเวลาพูดเนี่ยดูปิ้นปล้อนนะเอาความจริงใจนิดนึงได้ไหมคะไม่อันนี้ด้านขวามือคาแรคเตอร์เป็นยังไงคุณแม่ก็จะนิ่งๆคุ้มๆด้านนี้ล่ะก็จะแบบเนี้ยหล่อแบบกะล้นกะล้นนอนอันนี้เริ่มมีผลงานหรือยังคะแม่จริงๆค่ากับแม่ยังไม่มีแต่ว่าน้องก็ยังไม่ฟีเจอริ่งกันนะใช่ไหมคะผลงานการแสดงอ๋อเรียนที่ไหนคะเป็นซีรีส์ของบริษัทจิลเลอร์ครับกำลังตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายทำแล้วครับอ๋อซีรีส์รับบทเป็นอะไรคะเป็นสจวดครับสจวดนี่จะมีผลงานให้ผู้ชมได้ติดตามเร็วๆนี้เป็นลูกชายแม่ใหญ่อีกหนึ่งคนนะคะนี่เขาตามตัวแม่ใหญ่ไปก่อนไปแล้วแม่ใหญ่ไปก่อนต้องไปแล้วแหละเราต้องไปด้วยหรอใช่เราต้องไปด้วยเราต้องตามติดชีวิตของพวกเขาไงคุณผู้ชมขาเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามติดชีวิตของแก๊งนี้นะคะแม่ใหญ่น้องต้นแล้วก็น้องแมวนะคะว่าเขาทำภารกิจอะไรกันอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องส่งเขาเข้าไปก่อนโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWhat?
บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เราเต็มบิ่มมากเลยกับผู้ชายคนนี้นะคะที่เราตามติดตั้งแต่ไปขอนแก่นนะคะยังไปตามติดยันตรันนะแล้วก็มางานอีเวนต์อีกนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะหนุ่มต้นสักราชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่อนาคตไกลเพราะว่าเขาอดทนและมีความพยายามตามความฝันของตัวเองค่ะจากหนุ่มต้องบอกว่าจากหนุ่มบ้านนอกคอกนาที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยแต่พัฒนาศักยภาพของตัวเองทำให้ตัวเองดูดียิ่งขึ้นและจากหนุ่มผิวคล้ำกลายเป็นผิวขาวได้วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยกับโอโมไวพัฒน์นั่นเองค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยให้เราสองคนเนี่ยขาวดูดีมีออร่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของโลชั่นสบู่แล้วก็จะมีกาแฟด้วยใช่นะคะยังไงวันนี้รายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาเร็วมากวันหลังนะคะเราจะต้องเพิ่มช่วงเวลาแล้วล่ะนะคะก็คือเป็น5ชั่วโมงเยอะไปค่ะเยอะไปเหรอยังไงฝากรายการค่ะฝากรายการด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง Channel 8 Thailand นะคะวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่และโบกัสต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ